ยใสค่ะช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเหงานะคะแต่พลอยเนี่ยคือไม่เหงาแน่นอนนะคะเพราะพลอยเนี่ยมีลิสต์รายชื่อนะคะซีรีส์ต่างๆที่พลอยอยากดูเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็เลยใช้ช่วงเวลาว่างๆตอนนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะแล้วก็ดูยันเช้าตลอดเลยนะคะและการที่เรามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีความคล้ำนะคะของใต้ตาอยู่นะเป็นแบบตาแพนด้าหรือเนาะแล้วก็มีความรอยย่นริ้วรอยตีนกงตีนกาแบบนี้ก็คือมาเยือนแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กๆ กันแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยใส่ก็เลยมีหนึ่งไอเทมนะคะที่พลอยใส่เนี่ยได้ลองใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวิร์กมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นมาแชมป์ไอเทมเลยล่ะค่ะเป็นไอครีมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือไอครีมซองสีทองซองนี้เลยค่ะซาน่านาเมรากะโฮมโปรริงเกอร์ไอครีมเอ็นซาน่าไอครีมตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของแอนโชฟาวอนนะคะจากสารสกัดจากน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีเรทินอลนะคะที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นกับผิวด้วยค่ะช่วยทำให้ผิวที่แห้งกร้านนะคะเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือซาน่าไอครีมตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นไอครีมแล้วนะคะเขายังสามารถทาหน้าได้ด้วยนะคะจะเป็นบริเวณร่องแก้มนะคะร่องน้ำหมากนี่ก็ได้นะคะแล้วก็หน้าผากก็ได้นะคะสามารถช่วยให้แบบมีความยกกระชับขึ้นนะคะพวกแบบว่ารอยทางใต้ตาเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะผิวเนี่ยจะมีความอิ่มฟูแล้วก็แน่นขึ้นค่ะด้วยเนื้อไอครีมของเขานะคะเป็นเนื้อไอครีมที่เข้มข้นมากนะคะสามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ตลอดวันเลยค่ะอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะปราศจากสารแต่งสีนะคะกลิ่นแล้วก็มิเนอรัลออยล์ด้วยนะคะนี่คือหลอดที่พลอยใช้นะคะก็คือใช้งานจริงไปวันเดือนกว่านะคะเนื้อครีมของเขานะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมที่เป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความให้ความชุ่มชื่นไว้บนผิวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความบอกว่าเหนอะหนะนะคะวันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าพอเนี่ยลงเมคอัพที่แบบชัดๆนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะคะสามารถแต่งหน้าได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าพลอยเนี่ยใช้ไอครีมตัวนี้นะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการแต่งหน้าโดยที่ว่าลงแป้งลงรองพื้นอะไรแล้วก็จะมีการแครกบริเวณใต้ตานะคะนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณใต้ตาของคุณเนี่ยมีความแห้งเกินไปนะคะบำรุงไม่ดีไม่ถึงขั้นนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทาบริเวณรอบใต้ดวงตานะคะพลอยก็จะใช้นิ้วนางนะคะในการที่เกลี่ยเขานะคะเวลาพลอยเกลี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆวนนะคะแล้วก็ค่อยๆแทบๆเนื้อครีมลงไปอย่างเบามือนะคะบริเวณที่เป็นรอบดวงตานะคะแล้วก็เบ้าตาด้วยแล้วก็นวดคึงๆไปนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบว่าถั่วเหลืองนะคะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะเวลาทาก็ผ่อนคลายดีนะคะตอนนี้นะคะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราใช้มาถึงขนาดนี้ถึงแบบว่าแบบน้องเขาฟีดแบนขนาดนี้แล้วนะคะผลเนี่ยเป็นยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยพอจะให้ดูนะคะ before แล้วก็ after ค่ะนี่ค่ะตาของเราเนี่ยแบบอิดโรยมากๆเลยนะคะไม่เหลือแล้วซึ่งความสดใสนะคะเพราะว่านอนแบบตีสามตีสี่ทุกวัน after นะคะมาดูกระดอกชัดๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าใต้ตาของพลอยเนี่ยก็ไม่ได้ดำเหมือนตอนแรกที่ก่อนใช้แล้วนะคะแล้วก็มีความอิ่มแน่นฟูขึ้นนะคะมันดูยกกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นมาเลยนะคะพลอยกล้าให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยเพราะว่ามันเห็นผลมากๆเลยนะจ๊ะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่ามันดีขึ้นมากๆนะคะก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อตัวนี้นะคะซาน่านาเมรากะโฮมโปริงเกอร์ไอครีมเอ็นนะคะหลอดนี้นะคะขนาด20กรัมราคา499บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านมาซึโมโตะคิโยชินะคะหรือว่าโตเกียวบัสนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือว่าง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ LINE @ของโตเกียวบัสออนไลน์นะคะก็สั่งซื้อได้เลยค่ะรอรับของที่บ้านได้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่ชายก็มาแนะนำนะคะมาแชร์ไอเทมของพี่ชายนะคะก็คือเจ้าซาน่าไอครีมตัวนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องเดียวกันนะคะวันนี้พี่ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า